เปิดธุรกิจที่ขาดทุนย่อยยับของสามีแยมธมลพันธ์จากกรณีที่เป็นเรื่องราวและข่าวใหญ่ของวงการสำหรับแยมธมลพันธ์และสามีที่ถูกกองปราบบุกจับตัวคาบ้านหรูพร้อมยึดทรัพย์สินทั้งหมดกว่า700ล้านต่อมาได้ส่งฝากขังยังศาลอาญาพร้อมกับยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเห็นว่าคดีดังกล่าวมีมูลค่าความเสียหายสูงเกรงจะหลบหนีล่าสุดได้มีการเปิดเผยว่าจากข้อมูลข้างต้นเฉพาะธุรกิจที่ยังเปิดดำเนินการ4แห่งผลประกอบการสถานะทางบัญชีมีกำไรสุทธิ2แห่งขาดทุนสุทธิ2แห่งบริษัท The Image Medical Aesthetic จำกัดดูแลความงามแต่งเล็บมือและเล็บเท้าถือหุ้นส่วนน้อยรอบปีสิ้นสุด2564มีรายได้มากสุด32,291,161.55 บาทกำไรสุทธิ 1,979,744.17 บาทบริษัท Infinity Miso จำกัดขายโทรศัพท์มือถือถือหุ้นใหญ่รายได้ 16,500 บาทบริษัท Beauty By Cosmetic จำกัดขายเครื่องสำอางถือหุ้นใหญ่รายได้ 61,200 บาทส่วนบริษัท Big Line Asset จำกัดอสังหามีรายได้ 645.14 บาทขาดทุนสุทธิ 12,105.34 บาทในจำนวนนี้แจ้งตัวเลขขาดทุนสะสม3บริษัทโดยบริษัท The Image Medical Aesthetic จำกัดเป็นเพียงแห่งเดียวที่มีกำไรสะสม 7,132,919.46 บาทขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ